ตรงนี้ก็จะเป็นนกกระทาครับนกกระทาการเลี้ยงนกกระทานะครับนะครับนะก็ไข่แล้วเนี่ยนะครับครับแต่ไข่พวกนี้มีเชื้อนะไข่พวกนี้มีเชื้อคือจะมีตัวผู้ด้วยนะครับเนี่ยมันมีไข่นะครับพวกนี้เราก็จะเอาไปฟักครับนะครับเราจะเอาไปฟักเพื่อต่อยอดเพื่อต่อยอดเนาะครับแต่ถ้าเราจะขายเราก็ขายฟองละบาทนั่นเนี่ยนะขายฟองละบาทความต้องการของตลาดเยอะเหมือนกันนะครับเยอะอยู่ครับแต่ว่าเราก็คือโลกลูกเนี่ยมันชอบกินครับลูกชอบกินแล้วก็20บาท5ฟอง20บาท5ฟองไอ้ ที่ไข่เขาต้มแล้วนะ20บาท5ฟองแล้วมันแล้วเขาก็ไปกินเนื้อย่างเนื้อย่างกิโลละ100มันก็ตักแต่ไข่ นกกระทามาเอ๊ะมาเดี๋ยวพออย่าเลี้ยงให้ดูอย่างเงี้ยครับเลี้ยงกินเองเลยใช่ไหมครับทีนี้เขาก็พอเราเลี้ยงปุ๊บเขาก็เห็นวิวัฒนาการว่าไข่นกกระทามันมายังไงครับตัวที่เป็นนกเป็นยังไงอันนี้เขาก็ได้เรียนรู้